บินเอกพันธ์ถวายไอ้ไข่วัดดอนใหญ่ประชาชนแห่กราบไหว้บูชาสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะถ้าท่านอยากรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับไอ้ไข่เลขเด็ดไอ้ไข่หรือวัดไหนมีไอ้ไข่บ้างก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribeช่อง 3 Evality ไปด้วยนะคะเราจะมีข่าวสารเด็ดๆเกี่ยวกับไอ้ไข่มานำเสนอท่านทุกวันนะคะมาตามสัญญาจริงๆนะคะคุณบินกับคุณเอกพันธ์นะคะได้อัญเชิญไอ้ไข่จากวัดเจดีนะคะจากต้นฉบับวัดเจดีที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมาถวายให้กับวัดดอนใหญ่แล้วนะคะเพื่อให้ประชาชนได้มากราบขอโชคขอพรไอ้ไข่กันอย่างทั่วถึงนะคะโดยวันนี้นะคะที่บรรยากาศของวัดดอนใหญ่นะคะที่คลอง8ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะพระครูปทุมศิลาพรนะคะเจ้าอาวาสวัดดอนใหญ่นะคะเจ้าคณะตำบลลำลูกกาได้จัดพิธีสวดสืบชะตาชีวิตแบบล้านนาพร้อมด้วยคณะสงฆ์จากจังหวัดเชียงใหม่นะคะสวดสืบชะตานะคะโดยมีนายบินบรรลือฤทธิ์และนายเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะคะสองพี่น้องฝาแฝดดารานักแสดงจิตอาสานะคะได้เดินทางมาถวายรูปปั้นไอ้ไข่ที่เคยขอบารมีไว้ที่วัดเจดีย์อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนำมาถวายให้กับวัดดอนใหญ่นะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศจะเป็นแบบนี้นะคะโดยภายในงานนะคะคุณบินบรรลือฤทธิ์และก็คุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะคะรวมทั้งประชาชนจำนวนมากนะคะได้อัญเชิญรูปปั้นไอ้ไข่เดินรอบอุโบสถเงินปทุมทองนะคะมีประชาชนจำนวนมากนะคะมาร่วมเดินแห่เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะจากนั้นนะคะได้นำรูปปั้นไอ้ไข่นะคะวางประดิษฐานหน้ารูปปั้นไอ้ไข่ที่วัดดอนใหญ่นะคะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้ขอพรนะคะพร้อมกันนี้นะคะคุณบินและคุณเอกพันธ์ยังได้ร่วมพิธีสวดสืบชะตาชีวิตแบบล้านนาไทยด้วยนะคะด้านพระครูปทุมศิลาพรนะคะเจ้าอาวาสวัดดอนใหญ่นะคะเจ้าคณะตำบลลำลูกกากล่าวว่าวันนี้ทางวัดดอนใหญ่จัดให้มีพิธีสวดสืบชะตาชีวิตแบบล้านนาไทยโดยคณะสงฆ์จากเชียงใหม่หลังจากนั้นแล้วก็จะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ให้เป็นอุดมมงคลยิ่งกับไอ้ไข่ทางวัดไม่มีวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับไอ้ไข่เลยจะมีเพียงวัตถุมงคลของวัดดอนใหญ่เท่านั้นนอกจากนี้ยังอนุโมทนาเจ้าภาพร่วมบริจาคเงินจำนวน 13,500,000 บาทให้กับทางวัดนะคะทั้งนี้นะคะมีผู้ใจบุญนะคะบริจาคให้กับวัดดอนใหญ่เป็นจำนวนมากนะคะรวมไปถึงคุณบินและคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ด้วยนะคะที่บริจาคให้วัดด้วยการเป็นเจ้าภาพซุ้มสีมา 200,000 บาทนะคะรวมทั้งบริจาคซื้อที่ดินจำนวน1ไร่ด้วยนะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศจะเป็นแบบนี้นะคะประชาชนก็จะเข้าไปถ่ายรูปไปขอโชคขอลาบไอ้ไข่นะคะนี่คือมาจากวัดเจดีย์โดยตรงนะคะถ้าท่านไหนอยากไปก็ไปขอโชคขอลาบขอพรไอ้ไข่ได้นะคะที่วัดดอนใหญ่นะคะคลอง8ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะที่นี่เป็นไอ้ไข่ของแท้แน่นอนมาจากวัดเจดีย์นครศรีธรรมราชนะคะอย่างไรก็ดีนะคะมีคนได้เลขเด็ดจากไอ้ไข่วัดดอนใหญ่แล้วนะคะบอกว่าเขาตั้งจิตอธิษฐานนะคะเขาบอกว่าเขาเห็นเลขเด็ดนี้เลยนะคะ598กับ32นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ถ้าท่านไหนอยากไปขอโชคขอลาบก็ไปได้นะคะ598กับ32นะคะก็ขอให้ทุกท่านได้ขอทุกท่านโดนนะคะสวัสดีค่ะ